ในคลิปนี้นะครับผมจะทำการนำพี่เฟรมแล้วก็ไอ้ชามนะครับผมมาทำการฝึกฝนให้ชามกลายเป็นสุดยอดพาวเวอร์ของสุดยอดพลังคนเล่นมาครับที่แข็งแกร่งที่สุดเหนือกว่าพี่เฟรมอีกนะครับผมไปดูว่าเขาจะทำได้หรือไม่หรือว่าพี่เฟรมจะคงความแข็งแกร่งที่สุดของผู้เล่นไมค์ครับไว้นะครับไปดูได้เลยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับคนละ1ไลค์ฮู้ตอนนี้พี่เฟรมกำลังจะปวดแล้วจ้าตอนนี้หัวร้อนเลยเอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผมเป็นสองชามเป็นคนเดียวกันนี้นะครับทุกคนครับทุกคนนะเนื้อโอเคมาสวัสดีทุกคนเลยนะใช่ด้วยทิศเฟย์แล้วเดี๋ยวเรียกกูว่าหลบพี่เฟย์โอ้ว้าวทุกคนครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพี่เฟย์กลับมาจากการบวชแล้วนะครับหลังจากที่เขาไปบวชเป็นเจ้าวาดมานานนะฮะเป็นเจ้าวาดเป็นหลวงพี่ก็พอซึ่งในวันนี้นะครับอันนี้คืออะไรอะไรดำแดงมีดำมีโอ้นี่จับทหารนี่จับทหารพี่เขียวเราจะให้ทุกคนจับทหารกันนะไอ้มึงเอาแบบจับทหารเฮ้ยมันหมายเขาว่าไงฮะจู่จู่อย่าบอกเขาใครมาจ้ะจู่จู่อย่าบอกเขาเฮ้ยเขาเรียกว่านี่ก่อนจับทหารไงเราบอกเขาซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมมาฝึกไอ้ทามให้กลายเป็นสุดยอดนะครับตอนนี้หลวงพี่เฟรมเขาก็ใส่สบงแล้วส่งพลังไปแล้วนะครับผมตอนนี้เหลือไอ้ทามนะครับเหลือไอ้ทามนี่แหละทามมันต้องสู้ๆนะอันดับแรกนะครับผมเราต้องผ่านอันนี้ให้ได้ภายในเวลาแค่หกวินาทีทำอย่างงี้ทำอย่างงี้พี่เฟรมดูทำอย่างงี้ทำอย่างงี้โอ้โดดข้ามสุดยอดสุดยอดพี่เฟรมพี่ดูดูพี่เฟรมดูให้ได้หกในหกวิหกวิพี่หกวิหกวิดูเออทำสี่ห้าเฮ้ยขึ้นแล้วจังหวะนี้พี่เฟรมผ่านได้หมดทุกคนมันเป็นไปได้เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มาฝึกใครแน่วะก็อะไรไม่ได้เหมือนตามกูอ่ะนะหรือพี่เฟรมมึงต้องฝึกอีกรอบไหมวะถามครับด่านนี้นะครับผมคุณจะไม่นี่ต้องยิงลูกธนูให้โดนทุกดอกนะครับนะพี่เฟรมจะช่วยทำเดี๋ยวคนนี้เราจะให้ทำธนูอ่ะไหนธนูมีถังน้ำเนี่ยเอออะไรนะธนูอ่ะมีแต่ถังน้ำมีเลยมีแต่ถังน้ำเนี่ยหัวโทษอะไรอะไรธนูดูดิดูบอกแล้วว่าโอ้ก็ประมาณรัฐบาลมันต่ำนะแมปมันไม่ถึงโอ้ก็ประมาณมันจะไม่ยิงอ่ะมาไม่ดูอุ้ยไม่โดนเลยไม่โดนตรงนู้นปะไม่โดนอะไรตรงนู้นอ่ะเอาพอเดี๋ยวมึงโดนเออโดนแล้วแกพี่แกสุดยอดเออลงนิดนึงโอ้ยแกล่ะครับครับคุณยิงพลาดเยอะเลยครับผมโอ้ยไม่แล้วพี่เมื่อกี้ผมอ่อนให้ไงมันยังไม่เป็นการฝึกพี่แค่นี้มันยังไม่ได้เว้ยโอ้ยยังไม่ผ่านผมอ่อนให้เนี่ยเห็นป่ะใกล้หมดเลยเนี่ยโทรผมอ่อนให้ไม่ได้เอาจริงเลยเนี่ยเห็นป่ะนี่เห็นป่ะต่อไปครับถ้าผมเอาจริงมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้พี่เต็มเคยผ่านได้แล้วนะครับคุณต้องเอาถังน้ำมาตกข้างล่างให้ได้ครับต้องทีเดียวไม่เกี่ยวต้องแบบอะไรไม่ได้อะไม่ได้เอาไม่ได้อะเอาไปต้องให้อาจารย์สาธิตไหมหรือไม่ต้องให้อาจารย์สาธิตเอาไหนเอาอาจารย์มาสาธิตหน่อยอาจารย์จะรอดไหมเนี่ยไหนอาจารย์อยู่ไหนอะเอาถังน้ำมาถังน้ำอาจารย์ไปไหนล่ะอาจารย์ครับสาธิตให้ดูหน่อยครับไหนวะอาจารย์วะโดยกูรอดไม่ตายด้วยเดี๋ยวมันไปสูงอ่ะดูดิโอ้โหเดี๋ยวโดนเลยรอดไม่ตายด้วยไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยผมผ่านแล้วครับพี่ไอ้ดำลูกกันดูเอ้าแล้วทำไมธนูไปอยู่ข้างล่างอ่ะกูก็ไม่รู้ทำไมเนี่ยไม่อาจจะให้ยิงจากข้างนี่ไงข้างล่างยิงอ๋อที่เหรอยิงที่ข้างบนเนาะตายแล้วแบบคุณภาพต่ำเลยเฮ้ยแบบอะไรเนี่ยไม่ผมเล่นแบบอะไรเนี่ยเฮ้ยแบบนี้นะครับผมมาด่านนี้คือเขาวงกดน้ำนะครับคืออันเนี้ยพี่ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องทำอะไรเนี่ยวิ่งไปเลยเขาวงกดไม่ได้ทำเราต้องลงเหรอการจับน้ำอันเนี้ยคือเราต้องฝึกความเป็นลูกผู้ชายเว้ยคือแบบชายชาติทหารถึงเราจะไม่เป็นแบบลุงตู่ก็ตามทีไปเฮ้ยเอาถึงแล้วเนี่ยไอ้อันนี้อะไรอ่ะทำไมมันเปิดปิดเองอ่ะนี่นะครับอันนี้จะเป็นแบบปาโก้ผมไม่ได้แบบปาโก้นะครับมีผีด้วยคุณต้องเล่นปาโก้กันให้ได้นะครับเพื่อที่จะผ่านไปพี่มันเดี๋ยวอะไรปาโก้ถึงแล้วเนี่ยเดินมาเลยพี่ตัวไหนก็ดีปากตัวอะไรเนี่ยกระโดดยังไม่ถึงเลยบ้าเนี่ยคิดแบบอะไรเนี่ยผ่านได้ไงไหมคนทำแบบผ่านอะไรเนี่ยไม่ผ่านมาตรฐานมองกรมือดีเกาะได้เถอะเก็บมาใส่มีชุดแบบนี้นะครับผมมันคือแบบที่เรียกกันว่าเราพี่เฟย์มาอยู่ในรูมหมดไปทั้งหมดเลยทำไมทำเซตเดย์ก่อนโอเคครับทำพร้อมยังโอเคอ่ะฮะอันดับสิ่งที่มันต้องอ๋อเหี้ยที่ไปเขาพ่อ
สิ่งที่คุณต้องผ่านให้ได้นะครับคือมันจะมีวินดิเคเตอร์มารอดักแดกคุณนะครับผมคุณต้องหาทางผ่านไปให้ได้นะครับในตอนนี้เอาละครับไปเลยไม่เห็นทำได้เลยไม่มึงต้องหาทางผ่านตรงนี้ไปให้ได้เว้ยหาทางผ่านตรงนี้ไปให้ได้ไปทางหาทางผ่านไปไม่ได้อะไปไม่ได้วิ่งไปไปไปไม่ได้ไม่ไอ้ท้าทุบประตูออกนะพี่เฟมดูดิไอ้ท้าผ่านไม่ได้พี่ไปโอ้โหตายแล้วท้ามึงตายกี่รอบแล้วท้ามตายอะพี่เฟมพี่เฟมเนี่ยครั้งนี้นะครับในเมื่อท้าผ่านไม่ได้ผมจะให้อาจารย์เป็นคนสอนอาจารย์สอนผมหน่อยอาจารย์ไม่มีอาจารย์แล้วมึงดูอาจารย์ไว้มึงดูอาจารย์ไว้นี่เลยนี่ดูเฮ้ยดูโอ้โหโอ้โหยอดเลยโอ้โหโอ้ไปแกไปเขารอดวะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยรอดไปแกโอ้โหสุดยอดจริงเลยไหนอาจารย์ผมจะทำตามอาจารย์มากไปแล้วทุกคนดูอาทำต่อไปทำไปเจ็บหมดอาทำวิ่งไปทำวิ่งไปอาจารย์รอดแล้วตามมึงก็ทำอาหารไม่มีจะตายแล้วแล้วจังหวะนี้ระเบิดเลยคริปเปอร์เท่าพี่ทำตายอีกแล้วพี่เฟมมาดูไม่นะยังจ่อยเลยพี่อ้อยผมผ่านแล้วอ้าวทำไมมันดักหน้ามันเนี่ยเชี่ยเลยเนี่ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเพื่อนแบบสติเลยสัตว์อะไรเนี่ยเอ้าแล้วผมมาเกิดที่ไหนเนี่ยว่านะให้มันผ่านไปเถอะอะไรเนี่ยตรงเนี้ยที่ไหนเนี่ยด่านนี้มาถึงด่านนี้ใช่ไหมถึงด่านนี้ได้เวลาหยิบอุปกรณ์ชุดเกราะไอ้พวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนเลยนะอันดับแรกหยิบชุดเกราะแล้วก็นั่งปั๊มพลังได้แล้วล่ะไม่ต้องปั๊มหรอกมั้งแค่นี้แหละปั๊มยังมีด้วยปั๊มเบลด้วยปั๊มเบลด้วยอย่าลืมปั๊มเบลนะจ๊ะไหนวะไหนเอามาแบบนี้มันจะสอนว่ามึงจะเป็นคนที่เก่งไมค์คราฟขนาดไหนแล้วทามตอนนี้มึงผ่านมาได้หลายด่านแล้วมึงจะพลังเกือบเท่าอาจารย์แล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะๆลุยต่อมีอะไรต่อไหมหมดแล้วเหรอหมดละมีเยอะเลยสิบูเบียบเลยว่ะอาจารย์ไม่อาจารย์ประมาณ5ทีฮะไอ้ทามไอ้ทามเนี่ยเอาไอ้ฟันทองอีกชั้นออกมาดิมีไอ้ฟันทองอีกชั้นให้ตัวป่ะไหนอ่ะไม่มึงมีไหมไม่มีใช่ไหมไหนไม่มีอ่ะไม่มีก็ดีละมาอาจารย์ไม่ได้จันห้ามผ่านด่านนี้นะครับจนกว่าคุณจะสามารถข้ามมอนสเตอร์ที่อยู่ในนี้ได้นะครับผมผมจะให้คุณทำการสู้กับมอนสเตอร์นะครับคืออาจารย์อ่ะจะมีมอนสเตอร์ธรรมดาเว้ยแต่ของมึงจะเป็นมอนสเตอร์ที่โหดกว่าอาจารย์เยอะเลยนะเว้ยทำไมล่ะทำไมอ่ะโอ้โหมาข้ามันไม่มีธนูอยู่ลูกเดียวเนี่ยดูดิแล้วก็ยิงหมดแล้วเนี่ยเอาเราธนูไปกูเชื่อแล้วไปดูแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดิเอาไปเย้ยยิงวันทามยิงวันไปแล้วโอ้โหด่านนี้ทามไม่ผ่านนะครับผมสรุปได้คือว่าทามก็ยังเป็นเด็กกระจอกสลับไมค์ครับอยู่นะครับตายตายทั้งเชิงโง่แล้วดูวิเทอร์เดียวไม่ต่อไม่เกี่ยวอาจารย์ผ่านนะเว้ยมึงไม่ผ่านได้ยังไงไปไหนนะอาจารย์ไหนทดลองให้ผมดูไม่เกี่ยวอาจารย์เคยผ่านด่านของผมแล้วโคตรกับมึงเยอะเลยมาตาดีนะด่านต่อไปนะทามในการฝึกจากกากนุโปรเทพด่านทดสอบสุดท้ายนะทามก่อนสุดท้ายกากกับตัวเมื่อกี้หน่อยนี่ๆๆเอาสุดท้ายได้ไอ้ทามเข้าไปในนั้นก่อนเข้าไปในห้องก่อนในนั้นเหรอเข้าไปในห้องก่อนแล้วก็นอนใช่ไหมเออไปนอนก่อนแล้วไงมึงอะกูอะไอ้ตายเถอะผมอยากเห็นทามออกมาเจอผมมาทามออกมาได้แล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยพี่ต้องไปฝึกฝนมันเออทามสิ่งที่มึงต้องผ่านนะเดี๋ยวกูจะให้ของมึงไปนะของมึงจะกากับพี่เฟรมนะเว้ยรู้ป่ะทำไมอ่ะการฝึกฝนน่ะคือการที่ต้องก้าวข้ามคนที่เคยแข็งแกร่งกว่าตัวเองไปอาหารน่ะเอาอาหารมาดิอาหารดูหลวงพี่แกไม่ได้โล่อะโล่มาแล้วนี่หว่าโล่มาแล้วเอาขวานไปด้วยก่อนไปพร้อมไหมครับถ้าเกิดมึงชนะพี่เฟรมได้มึงจะเป็นหนึ่งในสุดยอดนักสู้ Minecraft ที่กูต้องจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ไทยนะไปรอบยาดิเอ้ยทำไมมีธนูด้วยเนี่ยไม่อะไรครับไม่นะเอ้ย
อะไรวอดอะไรอ่ะไม่เอาเขาจะไม่ผ่านการทดสอบเอาเกี่ยวกับทำเดี๋ยวกูจะสอนมึงเองนะไม่ไม่ผมต้องสอนทำให้ดูก่อนนะพี่เฟลต้องสอนให้ดูโอเคโอเคต้องสามสองหนึ่งเดี๋ยวนะไม่ใช่ดาบไม้อ่ะดาบเอ้ยดาบนี้อยู่แล้วพี่ดาบนี้อยู่แล้วเอาเลยครับเอาเลยครับเลยครับเลยครับอะไรเออเอาดีเอาดีเอาดีเอาเลยเอาเลยเอาเลยยิงยิงยิงอู้เออไปกันละไปกันละไปกันละตีอ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 ะเออเออเอาอะเอาอะเอาอะเออโอ้ยไปไปตัวแตกเลยนี่แหละนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราตายกันหมดแล้วเราทำเลยไม่ฝึกมาใหม่ฝึกมาใหม่ไอ้แบบคุณจะพลาดต่ำแบบคุณจะพลาดต่ำเราจะตายว่าไปเอาขวานมาด้วยขวานมาจุดสองรอบสุดท้ายอันดับแรกนะสิ่งที่มึงจะเป็นต้องมีคือใจแน่วแน่นะพี่เฟมพร้อมยังพร้อมพร้อมพร้อมมาสามสองหนึ่งสิ่งที่มึงต้องมีอันดับแรกนะทำคือการโจมตีโดยถ้าเกิดสมมติเขากำลังกันโล่อยู่ขวานตีเขาโล่เขาจะแตกแล้วก็โอ้ย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 แล้วเกิดสมมติเลือดมึงเลือดมึงกำลังจะหมดให้ถอยเว้ยถอยแล้วก็รีเลือดก่อนอย่าไปสู้กับคนที่เอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะจังหวะนี้ยังไงยังไงเอ้ยพี่เฟลว่ะเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วโอ้พี่เฟลแตกเลยโอ้นี่แหละยอดพลังของปรมาจารย์บูติงโอ้โหต้องดูไว้ได้ทำสุดยอดเลยพี่มาพี่เฟลน้องๆดูไว้นะครับพี่ฝึกฝนคนกลายเป็นไลท์โค้ดมาหลายคนแล้วนะจากม่อนบุรณะหินสามเลยสองหนึ่งเริ่มสู้ได้ครับผมยาดีเลยไอ้เลยทำเป็นตีได้วะที่อ่อนได้เด็กวันตาไอ้เลยไอ้ไอ้เลยไอ้ไอ้เติมไอ้เติมครับอยู่ไหนซิกแซกมีซิกแซกไม่ไอ้ไอ้ไอ้พี่ดูแค่ดูไปแกไปแกแค่ดูแล้วก็ฝึกเลยว่าเก่งขนาดนี้เก่งขึ้นโดนเนี่ยโอ้โหบอกแล้วจริงๆด้วยสิ่งที่เราสิ่งที่แบบหลายเท่าอ่ะมาพี่เฟย์ผมจะอธิบายสิ่งที่พี่เอกต่างกายทามนะพี่รู้ป่ะพี่แตกต่างกายทามเรื่องอะไรพี่อะไรวะมีแค่พรสวรรค์แต่เนี่ยพรแสวงโอ้สุดยอดพยายามเลยพยายามมานานอ่ะด่านต่อไปครับผมด่านต่อไปครับด่านต่อไปครับคุณจะเอาที่ขุดไปก่อนนะครับทั้งสองคนเลยเอ้ยอย่าเพิ่งขุดอย่าเพิ่งขุดด่านนี้นะครับผมด่านนี้นะครับผมคุณจะไม่ได้ต้องขุดตามเสียงราวานะครับผมตามเสียงราวาเว้ยคือพยายามขุดให้เจอราวาให้ได้ครับผมเมื่อคุณขุดเจอราวานะครับคุณมีโอกาสที่คุณจะเอาหัวโทรศัพท์นี่ไงเจอแล้วก็เจอขุดคือขุดให้เจอราวาให้ได้ทั้งหมดอ่ะคือฝึกแบบเนี้ยมันคือแบบการฝึกขุดตามเสียงราวาเว้ยว่าคุณต้องใครจะเจอราวามากกว่ากันคือแบบเนี้ยต้องใช้หูฟังให้ดีเป็นการฝึกขุดหาแร่โอ้นี่ไงเจออีกแล้วเจออีกแล้วเนี่ยที่เจอเพชรเจอ2อันเจอเพชรเหรอมีเพชรอ่ะพี่เฟรมเจอ3อันแล้วครับผมแล้วว่าพี่เฟรมเนี่ยเป็นคนที่ฝึกในการตามหาราวาเสียงได้ดีมากเลยครับอย่างที่คนรู้ไว้แน่นอนนะครับแน่นอนสุดยอดสุดยอดแน่นอนเฮ้ยเจออีกแล้วโอ้ทามเจอสุดท้ายแล้วครับหมดแล้วสรุปก็คือตายนะครับผมพี่เฟรมนะครับก็ยังเก่งกว่าทามในเรื่องการตามหาราวานะครับเจอคุณเยอะเลยโอ้โหนี่ใหญ่มากโอ้โคตรเยอะเลยเอาล่ะแมปสุดท้ายพวกนายนะคือการปากกลัวนะแต่ก่อนที่พวกนายจะปากกลัวกันจงดูอาจารย์ให้ดีก่อนการปากกลัวคือการกระโดดนะและการกระโดดคือเราต้องใช้หัวใจในการกระโดดเอาล่ะเดี๋ยวดูอาจารย์ไว้ให้ดีๆนะนะฮะเฮ้ยเอาว่ะอาจารย์ล่วงสักดอกนึงดินี่ความแนวโอ้สุดยอดเลยการปากกลัวคือการกระโดดนายจะไม่ได้ต้องวิ่งไปเพื่อให้ถึงมุมบล็อกและสามารถกระโดดไปคอมโบได้ดูพี่ไว้ไหนท่านอาจารย์ไหนดูอาจารย์ธรรมดาไม่ใช่ปรมาจารย์ดูอาจารย์ธรรมดาอ้าวเรียบร้อยเขายังไม่ตายเว้ยยังไม่ตายเขายังไม่ตายเขายังมีหายใจดำนี่เออโอ้ยไอ้ตายตัวแตก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 เฮ้ยตามตามมึงแล้วลูกศิษย์ไอ้ลูกศิษย์น่าโง่โดนสิเอ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วอย่าเป็นลูกศิษย์เราไม่เป็นลูกศิษย์เราเลือกให้ไหนต่ออ่ะฝั่งนี้เออไอ้แดงเอ้ยใช่ป่ะเนี่ยได้ดิแบบใช่ได้ป่ะแน่ใจเหรอทํา1 2เอ้ยได้อยู่ทางเนี้ยแหละฮึดนี่ไงโอ้ยแล้วทางนี้ไปทางไงวะอาจารย์ปรมาจารย์ผ่านไม่ได้แล้วทําไมลูกศิษย์ผ่านไม่ได้ล่ะแล้วลูกศิษย์ฮึดหยอโอ้ย
ไปเลยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไปน้ำน้ำเขาผ่านแล้วเอาล่ะเราก็แพ้ในที่สุดเขาก็ผ่านแล้วนะครับในการฝึกฝนครั้งนี้ผ่านแต่ก็ตายเอาล่ะพี่การฝึกฝนครั้งนี้คุณจะให้ทามเกตอะไรดีครับคุณอาจารย์เกตมีเกต1 2 3 4 4 5เหรอไม่เกตอะเกตมีเกต4เกต3เกต2เกต1เกตตามโรงเรียนไทยอะฮะไปสักประมาณแตก 3.2 ป่ะโอ้ 3.2 ไม่ต้องมีทศนิยมผมว่านะเขาก็เก่งอยู่นะแต่ว่าบางจุดเขาก็พลาดเกินกว่าที่อาจารย์หรือว่าคนสำเร็จวิชาคนเก่าสามารถทำได้อะผมที่ให้คะแนนความพยายามผมให้สักผมให้ 2.98 ป่ะ 2.98 อันนี้เกตตัวเองป่ะเนี่ยไอสัตว์เก่งที่ตอนท้องไปเนี่ยเหี้ยโอเคครับทุกคนก็น้องๆคิดว่าอยากให้พี่ทามคะแนนเท่าไหร่นะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับทุกคนกดคอมเมนต์และกดไลค์เลยผมให้อ่อนให้เลยเนี่ยผมจะไม่เอาจริงครับซีรีส์โรงเรียนที่อยากให้เราฝึกใครอีกยูทูบเบอร์คนไหนอีกก็ไปเรียกตัวเข้ามาแล้วกันนะครับแล้วไปคอมเมนต์ถล่มกูด้วยว่ามาลงมาเรียนกูได้ไรพวกขี้นั่นแหละครับผมโอเคครับโชคดีมีชัยโชคชัยเป็นฟาร์มบัวนะจ๊ะจุ๊บๆไปบิ๊บลาก่อนบายบายสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับผมก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ